ว่าจะพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าจะพาไปมู่สนับสนุนโดยใหม่ฟาร์มเฮาส์รสโอวัลตินบัตเตอร์สกอตมีเดลิเวอรี่ด้วยนะไวตามิลโฉมใหม่ให้โปรตีนพร้อมกรดอะมิโน18ชนิดก็จะระลึกถึงท่านถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจถ้ามีปัญหาอะไรก็จะอาศัยบารมีของปู่นี่แหละเคารพนับถือเยอะเพราะว่ามันอิทธิพลกันแพร่ออกไปหมดจังได้แล้วผมกับโบชักก็จะระลึกถึงท่านบอกให้ท่านมาช่วยถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจถ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่มีทางออกก็จะอาศัยบารมีของปู่นี่แหละให้ช่วยเหลือนับเป็นปาฏิหาริย์ที่น่าประหลาดใจที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาในการถ่ายทำรายการให้ปรากฏแก่ทีมงานและทุกคนที่มีส่วนร่วมได้สัมผัสถึงปาฏิหาริย์ของปู่อือลือพญานาคผู้ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดบึงกาฬอย่างแท้จริงหากมีโอกาสแฟนๆรายการคัชภาพาไปมู่สามารถตามไปที่ศาลปู่อือลือในสถานที่ต่างๆได้เพื่อมูแล้วดีมูแล้วปังก็จะเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังแรงใจในการใช้ชีวิตต่อไปสายบุญหรือว่าผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาพ่อปู่อือลือนะครับรู้สึกว่าจะมีคนรู้จักมากขึ้นบอกสายบุญได้รู้จักว่าที่นี่เป็นศาลเก่าแก่บ้านทุโคครับอย่างตอนนี้เราบอกเลยว่าครับเราได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงจุดตรงนี้แหละคนถามว่าพญานาคมีจริงไหมพญานาคก็ขึ้นมาว่ายน้ำคนนี้และอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้เนี่ยจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็มีความผูกพันกันนะที่พระจมน้ำไงอ๋อตรงนี้เหรอพี่มดอ๋อแล้วพระองค์ที่ทำอักขระหนังงูอ่ะเหลือไม่กลับมาองค์เดียวจาก4 องค์วันพระจะไม่มีใครกล้าจับปลานะณวันนี้จริงๆแล้วตัวเองอ่ะไม่เคยคิดจะทำพระขายแต่คือวันนี้เหมือนกับเราชื่นใจว่าดูสิบึงกาฬมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วเราเป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งว่าเวลาที่ทำอะไรสำเร็จอ่ะก็จะทำเหมือนแบบของที่ระลึกเล่าก็ได้ลูกน้องเลขาอยากรวยไปสร้างปู่อือลือด้วยตัวเองสร้างเองไม่บอกพี่นะไม่บอกกลางคืนก็มาบอกก็เป็นพูดเป็นเหมือนภาษาอีสานนี่พูดต่อหน้าบึงโขงหลงเลยนะทำไมสร้างไม่บอกสร้างอะไรคืนที่2ทำไมสร้างไม่บอกถามตัวเองด้วยสร้างไม่เคยสร้างบ้านหรอบ้านแต่สร้างทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำไมไม่บอกแล้วก็บอกว่าฉันก็เลยเรียกลูกน้องทุกคนอ่ะใครทำอะไรทุกคนเงียบแล้วบอกอ๋ออยากให้กูตายใช่ไหมที่ไม่มีใครพูดอ่ะคือคำว่าตายยังไม่มีใครมาฆ่าหรอกนะแต่ไม่ได้นอนยกเลิกจากตัวเองอ่ะถ้าสมมตินอนเคยเป็นแบบไม่ได้นอนวันที่3อ่ะแล้วมันเป็นคนที่ทำงานตลอด24การทำงานของเราคือทำงานทั้งวันตอนหลังอ่ะหนูทำค่ะบนบ้านเราอ๋อช่วงนั้นที่พี่มดแบบโรยเลยไม่ได้พักไม่ไหว3 วันหน้าจนบอกอ่ะผมบอกให้ก็ได้ครับเขาปั๊มเสร็จหมดแล้วครับแล้วยังไงอ่ะก็เหมือนกับกำลังจะขายไม่ให้ขายโอ้ลงทุนกันไปหลายแสนแล้วด้วยคือเขามาฟ้องหมดเลยซันมาฟ้องกันแบบทรายจะสร้างปู่อือลือไหมเนี่ยแต่เธอต้องไปเคลียร์เงินทั้งหมดที่มันลงทุนไปนะโอเคหนูทำค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการกลับมาครั้งนี้ก็ได้ไปหล่อพระวันนั้นเลยหล่อไปหล่อมาปุ๊บเพื่อไม่ให้มีพระปู่อือลือแล้วขอทำลายบล็อกไปเลยอันนี้เรื่องจริงหมดเลยที่เล่าเนี่ยคือเรื่องจริงหมดเลยครับถ้าสมมติตัวเองสำเร็จได้อย่างเงี้ยครับก็ลองดูว่าพวกคุณเองอ่ะก็ถ้าสมมติคุณมีใจศรัทธาหรืออะไรเงี้ยครับอย่างขอพระมันขอเรื่องรักโลภโกรธหลงไม่ได้นะวันนี้เราได้สร้างพระกันก็อยากจะแจกอยากจะเอาให้คุณเป็นที่ระลึกแล้วกัน ไม่รู้ว่าจะศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าก็เลยแบบอยากจะให้คุณแล้วก็ไม่ต้องไปขายไม่มีขายแน่นอนทุกอย่างเราไม่หลอกคนนะเราก็เอาไว้ให้คุณเนี่ยไว้บูชาแล้วกันน้องก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ไหนๆก็การเดินทางครั้งนี้มาบึงการอีกครั้งหนึ่งมาดามเนี่ยสนับสนุนโดยมาดามฟินก็ขอให้มาดามฟินเป็นคนแจกแล้วกันอ้าวแน่นอนถ้าพูดถึงแล้ววันนี้น้ำหอมเซนชัวสเนี่ยเป็นน้ำหอมที่มาดามเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วและเป็นเจ้าของเองด้วยอย่างที่บอกทุกขวดมาดามได้กำไรนะฮะได้ส่วนแบ่งทุกขวดแต่วันนี้คือไม่เอาแล้วก็คือขอวันนี้ถ้าขายได้กี่ขวดก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งนี้แล้วกันอย่างเซนชัวสเนี่ยอย่างที่รู้กันเป็นน้ำหอมที่ตอบโจทย์ว่าสำหรับคนที่ต้องการจะมีแบบกลิ่นเฉพาะตัวหรือการเสริมความมั่นใจหรืออะไรเงี้ยตัวเองเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยดูมั่นดูเมินแต่เป็นคนที่ขาดความมั่นใจมากๆเลยจะเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่เดินฉีดน้ำหอมตลอดเวลาใช่จริงเปลี่ยนมาใช้มาดามฟินนี่ถือว่าฉีดน้อยลงนะฉีดน้อยลงคือเมื่อก่อนคือแบบฉีดแบบคือฉีดทุกหรือไปพม่งไปพม่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พกก็คือน้ำหอมเหมือนแบบเวลาฉีดน้ำหอมเหมือนแบบว่าถวายความหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้กับเขาก็เลยแบบว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีแบบวันหนึ่งเขามาคุยว่าลองทำเซนชัวสเอาสิแต่น้ำหอมเซนชัวสเนี่ยขอแบบโจทย์ที่ตัวเองต้องการเลยนะจนวันหนึ่งอ่ะ2 ปีเนี่ยได้กลิ่นนี้ออกมาแล้วก็บอกจะทำกลิ่นเพราะมันมั่นใจแล้วมันดีที่สุดคือโจทย์เนี่ยชั่วมากคือแบบว่าทำยังไงก็ได้น้ำหอมอะไรก็ได้ที่ฉีดตัวปุ๊บแล้วให้มีคนเดินมาถามว่าพี่ใช้น้ำหอมอะไรถ้าสมมติมีคนมาถามเกิน6 ครั้งฉันจะยอมถ่ายโฆษณาถามนางสิแต่ก็ต้องยอมพี่มดค่ะกว่าจะได้กลิ่นนี้มาได้นี่คือ2 ปีมากส่วนผสมหัวน้ำหอมพี่ชายคือแพงมากทำไมพี่ชายถึงมั่นใจว่าพี่มดจะเลือกกลิ่นที่ดีที่สุดออกมาเอาจริงๆคือเรามั่นใจในเอาง่ายๆรสนิยมเขาใช่เขาเป็นคนสุดเป็นคนใช่เป็นคนสุดเป็นคนช่างเลือกอะไรในเข้าไปในบ้านนะทุกอย่างคือแบบมีแต่ของที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเฮ้ยน้ำหอมอ่ะก็ต้องดีที่สุดเอาง่ายๆขายไปยังไม่มีใครด่าว่าไม่ดีอ่ะอย่างคนที่แบบว่าได้คนมาขอน้ำหอมคืออีเนี้ยมันไม่เคยซื้ออะไรเองอยู่แล้วใช่ครับผมปรากฏว่ามันก็มาเอาน้ำหอมไปวันนั้นอ่ะพลอยเข้าไปหาพี่ที่บ้านทีเนี้ยพลอยเข้าไปที่ห้องนอนพลอยก็เข้าไปหาที่ห้องพี่มดกลิ่นเนี่ยกลิ่นเซนชัวสยังอยู่แล้วก็คิดว่าอ่ะพี่มดน่าจะยังออกไปได้ไม่นานเราโทรไปหาเขาบอกว่าพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่รอผมก่อนเดี๋ยวผมไปด้วยปรากฏพี่มดบอกกูออกมาตั้งนานแล้วไม่รู้เหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ด่าทำไมมาตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจปะกลิ่นมันอยู่นานอยู่กลิ่นมันยังอยู่ใหญ่ซันนี่เป็นคนที่ชอบใช้น้ำหอมผู้หญิงส่วนตัวผมเนี่ยชอบทุกกลิ่นนะพี่แต่ช่วงเนี้ยชอบสวอนเป็นพิเศษเพราะอะไรวันนั้นที่ไปพิษณุโลกได้มีโอกาสเจอพี่ธัญญาแล้วพี่ธัญญาตัวแบบเดินผ่านนะตัวหอมมากก็ดูสิเมียหลวงยืนหนึ่งไหมล่ะช่วงนี้เธอช่วงนี้หวานขึ้นด้วยนางหวานแล้วแบบคือแบบฉันงงกับนางมากคือพี่เป๊กจะยังไงก็แล้วแต่นะใช่ต้องกลับมาตายรังพอพี่ธัญญาฉีดสวอนแล้วเนี่ยดูเป็นผู้หญิง working woman ทั้งที่เขาสบายอยู่แล้วเขาไม่ต้องทำก็ได้งานแต่เขายังทำงานอยู่แล้วอีกมุมหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วอบอุ่นดึงดูดมากอะไรเงี้ยก็เลยชอบสวอตเป็นพิเศษนี่ป่วยตัวแสบผมพี่พุทธเลยเจอพี่พุทธที่ตึกใช่แล้วก็พี่พุทธบอกว่าเฮ้ยมึงเคยใช้มาดามฟินไหมผมบอกว่าไม่เคยเขาเลยแบบลองมาให้ใช้ดูใช้แต่เคาน์เตอร์แบรนด์มาตลอดแล้วตั้งแต่ใช้ตัวเนี้ยมีคนทักผมว่าใช้น้ำหอมอะไรประมาณ 3-4 คนซึ่งแบบถ้าเกิดคนทักว่าน้ำหอมอ่ะใช้ของอะไรแสดงต้องดีก็เลยแบบเฮ้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์มากและอีกอย่างกลิ่นอ่ะมันเหมาะกับผมอ่ะคือผมเป็นคนขี้เล่นไงหัวเราะง่ายล่าเริงเวลาใช้แล้วแบบว่ามันอารมณ์ดีจริงๆนะผมใช้หมดไป3 ขวดแล้วนะใช่ไหมจริงเนี่ยกลิ่นแบบติดแบบดีมากนะครับแล้วผมอ่ะชอบแบบผู้หญิงใช้น้ำหอมผู้ชายเหมือนกันคือบางทีผู้หญิงอ่ะจะนึกว่าน้ำหอมของผู้หญิงโดยเฉพาะเนี่ยมันจะเหมาะกับเขาแต่บางทีอ่ะผู้ชายอาจจะชอบผู้หญิงใช้น้ำหอมผู้ชายก็ได้และยิ่งเป็นผู้หญิงที่แบบขี้เล่นน่ารักอะไรอย่างเงี้ยชอบพูดชอบคุยเนี่ยถ้าใช้น้ำหอมตัวนี้นะไลท์นะรับรองเลยว่าผู้ชายติดแน่นอนจริงๆแต่วันนี้ทั้งหมดเนี่ยตัวนี้คือตัวพิเศษที่จริงเราทำขึ้นมาเพื่อถวายพญานาคนี่แหละจะเอามาฉีดในพิธีวันนี้เรามาลุ่มแม่น้ำโขงกันเนี่ยมันจะไว้ฉีดตอนที่แบบทำพิธีอะไรเงี้ยจะเห็นตลอดเวลาอย่างนี้ครับคือปกติเวลาใส่มาทำกระชาพากับพี่มดพี่มดพาไปมูที่ไหนอะพี่มดจะเอาน้ำหอมพวกนี้แหละฉีดถวายแล้วก็จะมีคนมาขอตลอดขอซื้อตลอดขอซื้อองค์แบบขวดที่พี่มดฉีดได้ไหมวันนี้ก็เลยทำขนมาที่พญานาคหมดเลยพี่ทำไป10 ลังค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่คิดเราไปวงสวงเสร็จหมดแล้วเนี่ยขอมอบคืนให้กับท่านผู้ชมด้วยกันอันนี้คือของที่ระลึกจากมดดำนะฮะ อันนี้ไม่มีขายนะคะไม่ขายนะแล้วก็ลังที่อยู่ที่ที่เรามาทำกันเนี่ยมีแค่10ลังเท่านั้นประมาณ500เมื่อกี้เนี่ยทำพิธีมาแล้วจากความบวงสรวงพญานาคนะฮะแล้วก็เหรียญที่ระลึกอย่างที่พี่ดำบอกเครื่องเล่ามากมายจริงเหรียญเนี้ยอีก1 องค์แล้วก็เซนชัวส1 ขวดสวอนอีก1 ขวดปกติ2 ขวดเนี่ย 3,000 กว่าบาทแล้วนะ50 ml ด้วยค่ะอันนี้อาจจะไม่มีมูลค่าหรอกฮะแต่มีมูลค่าทางจิตใจมากมากๆเอาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลอันเนี้ยแล้วก็ตั้งใจที่จะทำมากๆถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างในลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่สะดือแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬมาถึงที่บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬมาถึงถ้ำนาคาแล้วทั้งหมดเราทำถูกต้องหมดแล้วเราขอมอบให้คุณ1 องค์ไม่ได้มีมูลค่าหรอกฮะว่ากี่พันกี่หมื่นไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าทำมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลวันนี้คุณได้เซนชัวส1 ขวดคุณได้ไลท์1 ขวดสวอน1 ขวดทั้งหมดราคาเท่าไหร่ 1,990 ค่ะและที่สำคัญวันนี้ขอเงินส่วนหนึ่งจากการขายตรงนี้ไปทำฐานนะทำฐานด้วย 1,900 @FINFIN8 ครับ @FINFIN8 หรือ 02-114-6466 รีบเลยนะคะ500 ชุดเท่านั้นมีอยู่แค่นั้นนะฮะเพราะมี10ลังแอดนะครับถ้าสมมติไม่ได้พระก็ได้น้ำหอมไปเนาะ @FINFIN8 หรือ 02-114-6466วันนี้เราไม่เคยขอเงินใครฟรีๆอยู่แล้วเซนชัวส1 ขวดปกติก็1,500 บาทสวอนก็1,500 บาท2 ขวดยังก็3,000แล้วอันนี้คือ3 ขวดตรงนี้เป็นขวดใหญ่ขนาด50 ml ทั้งหมดเลยนะคะเป็นรุ่นพิเศษของมาดามฟินหมดเลย3 ขวดวันนี้จ่ายแค่ 1,990 นะคะแล้วก็มีเหรียญพ่อปู่อือลือ1 เหรียญที่สำคัญมากๆเลยคือเป็นน้ำหอมที่จริงๆอ่ะกลิ่นเนี้ยจะเปิดตัวของพี่โมดอะสิ้นปีนี้แต่ว่าทำมาเป็นขนาดพกพาให้พี่โมดเข้าวิธีแล้วก็ไว้แจกเอาไว้แจกอันนี้แจกกันก่อนแล้วกันอย่างเดียวเลยค่ะโอเควันนี้ขอแจกกันไปก่อนนะฮะจริงๆแล้วคุณได้น้ำหอมเนี่ย4 ขวดครับแต่น้ำหอมนี่ผ่านการบวงสรวงมาแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เหรียญปู่อือลืออันนี้จากของมาดามเองไม่ได้ทำขายนะฮะบางคนบอกว่าทำขายนะคะอันนี้คือเราทำไว้ต้องการจะเก็บไว้ในเจดีย์เพราะเคยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเก็บเหรียญไว้ในเจดีย์ก็จะเหลือกินเหลือใช้จะมีเงินกินใช้และอันนี้เราก็ขอมาเพื่อที่ให้คนเนี่ยเหลือกินเหลือใช้ด้วยเหมือนกันแล้วมีเท่านี้จริงๆมี500 ชุดแอดไลน์เลยนะคะ@fin8นะคะหรือโทรนะคะ02-114-6466แจ้งชื่อที่อยู่นามสกุลเบอร์โทรส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะครับและนี่นะครับวันนี้เราทำอันซีนเรียกได้ว่าอีก1 ซีรีส์ที่เราทำกันครบจริงๆเราเปิดรายการที่นี่แต่ยังไม่ปิดรายการนะฮะวันนี้เราทำด้วยความสุขใจจริงๆได้กลับมาตามรอยความจริงหาปู่อือลือกว่าจะจบวันหมดวันจริงๆพี่โมจะแยกย้ายอยู่แล้วค่ะเปลี่ยนไม่เสร็จจนวันนี้คือคำตอบความจริงแล้วปู่อือลือไม่ได้ต้องการอะไรเลยค่ะเขาไม่ต้องการแม้กระทั่งศาลใหญ่ๆเขามาบอกชาวบ้านไม่รู้ไม่เอาศาลใหญ่ๆแม้กระทั่งเต็นท์ข้างหน้าเขายังไม่เอาเลยวันนี้ความเชื่อพลังศรัทธาทำให้บึงกาฬหลายๆที่เป็นจุดที่หลายๆคนอยากมาไหว้ปู่อือลือแล้ววันนี้หลายๆครั้งถ้าสมมติเราจะนับกันจริงๆแล้วปู่อือลือก็จะพ้นคำสาปก็เลยถ้าสมมติจะนับกันก็เลยปีกว่าแล้วก็จะมีพญานาคองค์อื่นหรือปู่อือลืออาจจะเป็นเทพที่สูงขึ้นก็แล้วแต่ตำนานความเชื่อของชาวบึงโขงหลงและนี่ทั้งหมดครับคชาภาพาไปมูอีกครั้งจังหวัดบึงกาฬถ้ำนาคาบึงโขงหลงวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมามูกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับผมเวลา5 โมงเย็นนะครับทางไทยรัฐทีวีกฎหมายเลข32นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับความจริงแล้วพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่มีจริงๆเหรอพี่มีครับเพื่อนจะพังอ่ะแต่ปู่เนี่ยแค่เอาเท้าไปกระทืบพื้นที่ดินแล้วหยุดเลยคือหลุมของดีที่อยู่อันนี้มาครอบไว้เลยครับมันน้ำมันกระเซาะมันจะไหลขึ้นมันจะเป็นรูปพญานาคเลยนะยังมีแสงขึ้นวูบมันจะเป็นรูปพญานาคขึ้นเลยสนับสนุนโดยใหม่ฟาร์มเฮาส์รสโอวัลตินบัตเตอร์สกอตมีเดลิเวอรี่ด้วยนะไวตามิลโฉมใหม่ให้โปรตีนพร้อมกรดอะมิโน 18 ชนิด